วันนี้เราอยู่ในเช้าวันใหม่ของ Minecraft โลกไลท์แอดเวนเจอร์ตันเจียนค่ะมาด้วยนี่เลยบูปิ้นแบบแปลนทำฟาร์มน่าจะตั้งตรงนี้แหละลองเป็นบล็อกนี้ดูสิรีวิวค่ะคนบ้านแน่ๆห้ามฉีดเนาะรีวิวก่อนค่ะไม่กล้าวางใกล้อ่ะคือโครงสร้างมันแค่นี้ก็จริงอ่ะแต่บางทีระยะแกะฟาร์มของมันจะกว้างกว่านี้อ่ะเอาถ้าเขาพังบ้านเราล่ะเสี่ยงไปเนาะเอาล่ะตรงนี้ดีกว่าค่ะโอเคเริ่มที่ฟาร์มไก่นี่แหละปิ้วโลดเผื่อพื้นที่ว่างไว้เยอะๆเลยโมเดิร์นฟาร์มอีกอันหนึ่งที่มีเล็งตรงนี้สิฟาร์มอ้อยค่ะโอ้เสียงทางขวาใช่ไหมที่ว่างขนาดนี้จะพอละบิวค่ะเฮ้ยเป็นไงไม่ต้องสร้างเองค่ะโอ้เขาบอกว่าให้ใส่ไมค์คาร์ดวินฮอปเปอร์ลงไปด้วยคือแบบก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ใช่ไหมอะว่ามันคงแบบสปอนไมค์คาร์ดวินฮอปเปอร์มาให้เราไม่ได้หรอกเอ๊ะหรือว่าได้หรือว่าจะมีอยู่ในกล่องนั้นให้ก็ได้นะคว้าไปเผื่อไว้แล้วกันเนี่ยไหนดูซิในนี้มีไหมอ๋อไม่ได้ใส่ให้มาโอเคกลับมาได้ไหมกลับมาได้นี่คือกล่องเก็บของเนาะฟาร์มออโต้นี่มันง่ายจริงๆปุ๊บเดียวเสร็จเนี่ยนี่เป็นด้านหน้าเราทำทางขึ้นไปเลยแล้วกันนี่ไงคะมาให้อาหารไก่กันหน่อยแล้วกินได้ไหมตัวเองกินได้ขยายพันธุ์ไก่ค่ะนี่ง่ายเลยชอบระบบนี้จริงๆแหมมีประโยชน์นะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการปั๊มเหล็กให้จากเหล็ก6ก้อนได้มานี่ค่ะ17ไม่สิต้องเหล็กมากกว่านี้เอาล่ะในวันนี้เรามีหนูหลายประเภทแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะทำไมเจ้าไม่ทำงานอีกแล้วหือเอ๊ะยืนอยู่ตรงนี้มีไอเทมในมือแล้วไม่ทำงานกล่องเต็มแน่นอนโอเคไม่เป็นไรผักเยอะแล้วเช็คสกุลหนูก่อนสิอันนี้หนูว่างงานหนูทำอาหารเราก็มีแล้วใช่ไหมโอ้โหคราบขนมปังเลยค่ะหนูคราบไอเดมก็มีหนูกินแร่หนูกินแร่หนูกินแร่ที่ไหนจะบอกว่าหนูขุดแร่ก็ไม่ใช่ค่ะเราก็มีแล้วอ่ะหนูที่แบบปั๊มแร่คูณ2เอาล่ะเหลือหนูอย่างสุดท้ายอ่ะที่เราอยากได้ตอนต้นเกมหนูเอ็นชันหนูตัวนี้เราไม่ยากนะถ้าเรามีหนังสือเอนชานกับชั้นหนังสือเยอะๆเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าจะหาหนังสือเอนชานใช่ไหมเรามีนี่ไงเฮ้ๆมาเอาที่นี่สิคะอุ๊ยเดี๋ยวๆๆๆๆไอ้โจรมันคงไม่เข้ามาหรอกเขาไม่ฉลาดพออ่ะนี่มาเอาที่นี่สิฉันต้องสื่อดีๆทั้งนั้นเขามีกล่องตรงนั้นน่ะแต่ห้องนี้เป็นห้องที่ไม่น่าเข้ามากๆเลยอ่ะเพราะเคยรับรู้อยู่อ่ะว่ามันมีไอรอนโกเลมอยู่แล้วไอรอนโกเลมตัวนั้นตีเราด้วยเปิดกล่องแล้วปุ๊บอ้าวไม่เห็นมีไอรอนโกเลมเลยปกติมันมีนี่นะกลับบ้านเรายังไวเขียนชื่อไว้แล้วค่ะนี่คือกระจกที่เอาไว้กลับบ้านกดปุ๊บกลับทันทีเอาล่ะแล้วก็มาคราฟไอเทมกันเลยค่ะอย่างแรกสุดโต๊ะเอนชานของมันต้องมีค่ะได้มาแล้วแล้วถ้าเดาไม่ผิดวางแบบนี้ใช่ไหมแล้วอะไรล้อมรอบล่ะโอ้ต้องมีหนังสือก่อนค่ะอ้าวโอ้เขาบังคับเนี่ยว่าต้องใช้หนังสือจากไม้ธรรมดาอันนี้ไม้บวบไม่ได้โอเคไม้ธรรมดาแล้วกันเนี่ย
วางโต๊ะเอ็นชานมากิ๊กขวดเปล่าเก็บอีกผีเข้ามาในขวดกว่าจะรู้วิธีนี้ตั้งนานใช่ไหมเอาล่ะทีนี้เมื่อของครบแล้วเราก็คราฟได้เลยอย่างนี้อัปเกรดหนูเอนชานเตอร์วางตัวเอนชานรอบๆนี้เลยแต่เพื่อความสวยงามเดี๋ยวจะปิดตรงนี้แล้วกันเนี่ยให้เหลือแค่ซอกตรงกลางนี่เจ้าคือผู้ถูกเลือกนะเจ้าหนูรู้ไหมใส่สีฟ้าไปค่ะใส่หมวกให้ด้วยเอ้ยเป็นไงน่ารักแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดไปเลยค่ะเอนชานเตอร์แค่นี้แหละมานั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะเป็นฮอปเปอร์ที่เราวางไว้ใช่ไหมอ่ะหนูเหยียบนิดนึงเนาะอยู่ตรงกลางหนังสือใส่ไปเลยค่ะเออเป็นไงล่ะเก่งชะกาจกันเลยทีเดียวหุยดีงามเหรอเดี๋ยวก่อนที่เจ้าจะเอ็นชานหนังสือเอ๊ะทำไมยังไม่เอ็นชานล่ะโอ้มาแล้วอ่ะได้มาแล้ว1เล่มดีงามในช่วงเวลากลางคืนเราจะมีแบบการโจมตีที่ไวขึ้นค่ะแล้วก็มีโปรเทคชั่นด้วยเฮ้ยแล้วหลังจากที่เรากระโดดค่ะหรือเรากดดอทเราจะได้ทำดาเมจได้มากขึ้นโอ้แค่หนังสือเล่มแรกเจ้าก็ให้เรา3เอ็นชาร์จเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเจ้าหนูเอ็นชาร์จแบบอุปกรณ์ธรรมดาก่อนได้ไหมแบบเผื่อจะได้เอาขวานเล่มนี้ไปใช้ก่อนเนี่ยจะมีอะไรดีๆบ้างไหนๆก็ใช้ได้แค่ระดับหินเฮ้ยแต่พิกแอคเราใช้ระดับเหล็กได้แล้วนี่ใช่ไหมเฮ้ยภาพแล้วโอ้โหประสิทธิภาพระดับ4สุดยอดย่าโอ้โหแค่อยากจะลองไอ้จานเล่นๆเฉยๆเขาให้ของดีมาเลยนะเนี่ยขุดได้ไวแบบสุดๆอะเป็นหนูที่ดีงามเก่งกาจฉลาดโอ้โหไม่รู้จะหาคำใดๆมาเปรียบเทียบแกอ่ะแต่อีกครั้งหนึ่งแล้วเหรอโอเคคลิกที่หนูก่อนเนี่ยแล้วก็คลิกที่บล็อกนี้วันนี้คือบ้านนายนะแค่นั้นพอเขาจะได้ไม่วิ่งหนีไปไหนอ้าวอีกฟีดจัดเม้นตัวสีแดงแปลว่าไม่ดีเท่าไหร่ค่ะแปลว่าหนูเอ็นชานนี่บางทีก็จะได้คำสาปเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเอ็นชานกระทาเกาะสร้างเราเลยค่ะโอ้ยปลื้มปริ่มไหนๆก็ทำหนูเอนชานมาแล้วใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าโอเคทำหนูตัดไม้ด้วยแล้วกันตอนนี้เราต้องหาสีแดงอ่ะแล้วก็หาสีดำปลาหมึกจ๋ามีไหมอ่ะสีแดงอ่ะไม่ยากหรอกแต่สีดำน่ะตอนแรกมีแล้วเราก็ใช้ไปแล้วค่ะอันนี้สีแดงไหมเนี่ยมีคำว่าเรดด้วยอ่ะโอเคสีแดงได้เลยหุ่นสีดำถ้าจะให้ง่ายที่สุดน่าจะเป็นบ่อน้ำค่ะบ่อน้ำตรงนี้เห็นปลาหมึกบ่อยที่สุดแล้วนะจะบอกนะว่าเวลาที่เรามาหานี้ไม่มีปกติมีเยอะค่ะตรงนี้ไปนั่งดูสูตรคราฟมาเขาบอกว่าแบล็คเบอร์รี่ก็ให้สีดำนะโอ้คือแก้นี้เลยค่ะได้แล้วสีดำ2แล้วก็สีแดง4ค่ะโหเรามีต้นอ่อนต้นไม้แค่นี้เองเหรอเนี่ยไปหาตามกล่องมาแล้วอ่ะมีแค่นั้นจริงๆเอาล่ะทีนี้ก็คราฟเลยค่ะอัปเกรดหนูลัมเบอร์แจ็คให้ของง่ายๆเลย1ตัวเรียบร้อยว่าไงเจ้าหนูเขียวๆอย่างนี้2ตัวได้คู่กันแน่นอนค่ะตัว1ใส่อัปเกรดลัมเบอร์แจ็คไปเลยแล้วก็ใส่แผ่นให้ด้วยจะได้แบบตัดได้ทีละเยอะและอีกตัวนี้ค่ะก็จัดไปเช่นเดียวกันใส่แค่แผ่นพอใส่หมวกให้ด้วยเอ้ยน่ารักไหมคนตัดไม้ทำไมต้องใส่เสื้อลายสก็อต มันก็ติดชัดดีค่ะน่ารักด้วยนายจะสีดำไหมพวกสีดำไม่น่าจะสวยแต่โอ้โหพอใส่สีดำเสื้อลายสก็อตหายเลยอะเปลี่ยนตัวใส่เข้าไปนี่มันต้องเสื้ออย่างนี้สิคะเตรียมกล่องไว้2กล่องแล้วกับหนู2ตัวเอาล่ะนายตัวแรกคนตัดไม้ใช่ไหมบ้านนายอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เวลาที่นายตัดไม้เสร็จเอาไม้มาเก็บในกล่องนี้นะนายส่วนนายสายปลูกใช่ไหมโอเคบ้านนายอยู่ตรงนี้นะแล้วก็
เอาต้นหนอนต้นไม้จากในนี้ค่ะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยทีนี้ลองตัวดีบ้างโอ้โหเซนโฮมกระถางนี้มันบักค่ะเลยดัดแบบยังไม่ได้แก้มันก็เลยแบบโอ้ลำบากเหมือนกันหนูมันก็เลยทำงานมั่วไปหมดค่ะเอาล่ะนายเราใส่อัปเดตปลูกพืชไปให้ค่ะแล้วก็ตั้งค่าเป็นเก็บเกี่ยวปึ๊บไวเนาะเรื่อยๆอย่างนี้ไวจริงๆเลยค่ะให้ปุ๊บปลูกเสร็จปั๊บแต่เผื่อพื้นที่ให้หนูมันมีที่อยู่ในสังคมนิดนึงไงนี่แหละบ้านนายยังอยู่ไหมยังอยู่ดีเย้ตุ๊ดเจ้าก็ต้องทำงานเช่นเดียวกันนะโออัปเกรดแผ่นจานด้วยโอเคตั้งค่าเป็นฮาเวททั้งคู่ค่ะเรียบร้อยขอแวะมาดูนายหน่อยสิทำงานดีไหมคะ42เล่มแปลว่าเอ็นชานไปแล้วรวมๆ20เล่มค่ะอุ้ยกันไฟระดับ4ของดีนะเนี่ยกันแรงระเบิดระดับ4โอ้โหขั้นสุดค่ะขั้นสุดโอ้ทำน้ำเมต่อยพวกมอนที่ใส่เกราะแรงขึ้นค่ะดีทะเลเยอะก็มีข้ามอนเตอร์อีกตั้งหากโอ้โอ้โปรดักชันก็มาค่ะของดีนี่มาไวมากอะแดปคืออะไรอ๋อขุดบล็อกใต้น้ำหรือว่าในอากาศแบบไม่หน่วงเนาะแป๊บเดียวเองอะทำนู่นทำนี่ไปนี่แบบอุ้ยกลับมาคุ้มค่าต้องลองหน่อยสิอ่ะเอ้ยจ้าโอ้ยไอ้ที่สูงๆเก็บไม่ได้อ่ะเขาเก็บไม่ถึงเราก็เข้าใจก็แบบเออปล่อยๆไปอ่ะแต่ใดที่ต้นไม้ยังโตได้ก็ไม่มีปัญหาหุยดูดิไม้52แค่เก็บครั้งเดียวก็ดีงามสุดๆเลยค่ะเอาล่ะนั่นๆน่ะวิ่งไปวิ่งไปโอ้โหมันจะหล่อและน่ารักอะไรได้ขนาดนี้โอ้ยฟินค่ะฟินตรงนี้อ่ะที่เราปักท็อตเยอะๆไม่ใช่อะไรนะว่าหนูมันอยู่ตรงนี้ไงเราก็อยากจะให้เขาปลอดภัยค่ะก็เลยแบบปักชิดๆกันเลยเอานายทำไมนายร่วงมาข้างล่างล่ะโอ้โหเราน่าจะเดินชนเขาอ่ะเดินผ่านไปผ่านมาสะกิดชนแน่นอนเลยเดี๋ยวนั้นตัวนี้ยังไม่มีการคราฟตัวนี้คราฟขนมปังค่ะโอ้ย64แล้วเฮ้ยไวดีนะเนี่ยเอาล่ะใส่ข้าวให้ต่อค่ะมีขนมปังแล้วมันเปลี่ยนไปทำอะไรได้บ้างรู้แล้วมีของดีเหมือนกันเนี่ยที่น่าทำเตานี้ทำซุปผักใช่ไหมตอนนี้ซุปบีทรูทเนี่ยแล้วก็ทำเตาใหม่ดีกว่าทดสอบความทรงจำ101อ่ะเตาทำอาหารทำยังไงคราฟไปตั้ง3เตาแล้วใช่ไหมต้องจำได้สิจำได้ว่าถังน้ำอ่ะแล้วก็น่าจะเหล็กเอ๊ะไม่ใช่ความทรงจำไม่ได้ช่วยอะไรอ๋อบริกด้วยโอเคคิดเกือบถูกนะเอาเป็นว่าข้ามๆไปเถอะค่ะเสียเวลาจริงๆก็แค่การกราฟของใช่ไหมจะไปนั่งจำทำไมตรงนี้คือไข่ไก่ที่เราได้มาค่ะแล้วจะเอามาทำอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนั่นแหละเตรียมเตามาขนาดนี้คงไม่ต้องเดาแล้วเนาะก็ต้องวางฮอปเปอร์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เตาค่ะด้านล่างเตาก็ต้องเป็นกองไฟดีเอาเตาแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยเอาเป็นหม้อเหรอโอเควางเป็นฮอปเปอร์เลยแล้วกันค่ะมันก็ดูดีอะแต่แบบข้างล่างนี้น่าจะดูดีกว่าอะไรกันนี่เรากับเรื่องมากกับแค่การวางเตาโอเคไข่ไก่ใส่ลงมาในเตาค่ะมีไฟก็คือจากไข่ค่ะก็จะเป็นนี่เลยอุ้ยดีงามอ้าวโอ๊ยมันจะมีไข่เน่าในบางทีนี่เออลืมคิดเรื่องนี้ค่ะอุ้ยนายมาทำไมพอมีไข่เน่าลงมานี้เขาไม่ทำงานเลยค่ะก็คงไม่เป็นไรเนาะ
ไข่ที่มันเสียไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแยกออกในอนาคตละกันตอนที่มีแบบระบบเก็บของก็จะย้ายได้ง่ายๆเลยแหละโอเคระหว่างนี้นี่เลยค่ะไข่มาแล้วมีไข่หลายฟองขนาดนี้มันต้องทําอะไรได้ใช่ไหมเป็นเมนูที่แบบคิดมาอย่างดีค่ะเมนูไข่เนี่ยถ้าเราวางขนมปังไปเราใส่ไข่3ฟองค่ะเราจะได้เป็นแซนด์วิชไข่แต่ถ้าเราใส่ไข่6ฟองเราจะได้เป็นแซนด์วิชดับเบิ้ลไข่นี่2เมนูแล้วนะนี่คือ2เมนูค่ะแล้วเห็นว่ามีอีก1เมนูด้วยรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าเออนี่ค่ะขนมปัง1ไข่อีก2ฟองก็จะได้เป็นแซนด์วิชไข่โอ้โห3เมนูคุ้มค่าความหลากหลายของอาหารของเราคงพุ่งขึ้นรัวๆค่ะมาดูสิเวลาผ่านไปสักแป๊บนึงแล้วค่ะโอ้โหไม่โอ้โห4กองหนอดดอกแบบไม่ต้องทำอะไรเลยขยันทำมาหากินจริงๆนะเนี่ยโอ้โหขยันเก็บด้วยดีดีอ่ะแต่ว่าจะมีตัดไม่หมดไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยมันก็ยังโตต่อไปได้อ่ะนะเหมือนเดิมใช่ไหมมดหนูค่ะก็ต้องระวังหนูในการขโมยไอเทมชิ้นมาเลยโหชิ้นมีตั้ง 8,000 อันนี้เราไม่กลัวหรอกถ้าอยากขโมยก็ขโมยไปแต่เดี๋ยวก่อนนี่เลยหนูจ๋าเจ้าช่วยปลูกหน่อยสิเออช่วยเพื่อนปลูกหน่อยสิปลูกได้สวยงามมาหลานแท้หนูหนึ่งปลูกหนูหนึ่งตัดบอกเลยว่าฟินค่ะบอกเลยว่าตรงเนี้ยจะเป็นแบบโซนชิ้นแน่ๆบล็อกก่อสร้างที่ดีงามขนาดนี้ใครจะไม่ใช้ใช่ไหมคะกระทะก่อสร้างวางชั้น1ชั้น2เสร็จเรียบร้อยอ้อมครบไหมขาดไหมโอเคเหลือมุมตรงนี้ค่ะ1 2ถึงไหมโอเค3เลยสุดเส้นทางเรียบร้อยวิ่งบนชิ้นมันดูเจ้าแจ๊ะเจ้าแจ๊ะดีนะคะเนี่ยโอเคทางเข้าแบบนี้แน่นอนเนี่ยเส้นทางออกก็ต้องตรงกับทางเข้าตรงไหมตรงเวียบกันเลยตกลงนี่มันหมู่บ้านคนหรือมันหมู่บ้านหนูแล้วเนี่ยคนหนึ่งคนกับหนูอีกประมาณสัก10ตัว20ตัวค่ะบล็อกก่อสร้างยังเป็นบล็อกชีตอาหารหนูอีกมันง่ายไงเอ้ยไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากอ่ะโอ้โหทำไม่มาดูนะเนี่ยโอ้แย่แล้วไอเทมเต็มเลยค่ะแป๊บเดียวค่ะดูเขาเอ็นชานสิโอ้โหเต็มไปหมดเนี่ยหนูเอ็นชานอ่ะตอนแรกคิดว่าควรที่จะมีหลายตัวใช่ไหมแต่รู้จักประสิทธิภาพในการทำงานของเขาแล้วค่ะก็รู้มาแล้วไงเคยทำมาแล้วตัวเดียวเกินพออย่าหลายตัวเลยค่ะคือแค่ตัวเดียวอ่ะก็ทำงานไวสุดๆแล้วนะหรือเท่าไหร่3เล่มใช่ไหมโอ้ยเต็มไปหมดไงเอาละเมื่อกี้เราเอาไว้กล่องไหนล่ะหนังสืออินชานกล่องเดียวพอแล้วโอ้สิวทัศน์ก็มาแล้วค่ะของดีเลยนะเนี่ยขอเช็คสกิลนิดนึงอ่ะตอนนี้คอมแบท34แล้วหุยสูงมากๆเลยถ้าประมาณสัก40นี้ก็ถืออาวุธเพชรได้แล้วใช่ไหมแต่มันมีอาวุธอย่างหนึ่งอะที่มันดีกว่าเพชรอีกนะหน้าตาน่าจะอย่างนี้แบบนี้เขียวค่ะเขียวเกี่ยววิญญาณของเราถ้าเป็นระดับเพชรจะแค่8ดาเมจเนี่ยระดับเอมูรัล9ดาเมจเนเธอไรท์9ดาเมจโอ้แปลว่าเอมูรัลหรือเนเธอไรท์ก็ได้นะเนี่ยดูรบิตี้ล่ะจาก 1,300 ค่ะเพิ่มมาเป็น 2,000 อุ้ยห่างกันแค่นั้นเองไม่จำเป็นลงทุนเนี่ย3อันแล้วเราก็ไปพึ่งพลังงานน้องหนูดีกว่าไหนเอ็นชานเสร็จแล้วใช่ไหมขออาวุธให้เราเลยนะขอของดีๆเลยนะนายโอ้โหเห็นเอ็นชานแล้วเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยค่ะต้องรีบดิดเอ็นชานออกอย่างไวเอนชานตัวแรกคำสาปอะตัวที่สองคำสาปอีกคำสาปที่เลวร้ายมากเลยนะตัวนี้น่ะโอเดียมันเนี้ยคือแบบสัตว์ที่เป็นมิตรต่อเราค่ะถ้าเราถืออาวุธชิ้นนี้เขาจะโดนดาเมจเรื่อยๆใช่ไหมโอ้โหนั่นไงฮะ
ติดพิษวิเตอร์นี่มันเอาถือทีนี้โอ้โหดูดิโอ้โหเลือดล้นเลยค่ะไปเลิกเลิกปุ๋ยแค่พกไว้น้องๆหนูๆเราก็จะตายอยู่แล้วค่ะดิสเอนชานฮิตมาหน่อยสิหนึ่งงานไปเร็วเอาได้แค่สี่เหรอรีบเลยค่ะคือมันดิสเอนชานด้วยเครื่องดิสเอนชานธรรมดาไม่ออกก็เลยคิดว่าถ้าใช้หนูดิสเอนชานน่าจะดีกว่าสีดำมาเลยไหนคุณผู้ถูกเลือกแล้วแหละอ้าวลงเร็วอะใส่ดิสเอนชานโอเคเอาให้ออกนะนายว่าตอนนี้เราดิสเองไม่ได้อ่ะมันดิสคำสาปไม่ออกต้องพึ่งพลังหนูแล้วแหละขอให้คำสาปออกนะขอร้องเลยโอ้โหแค่ดูก็รู้สะอาดเหมือนใหม่เอ้ยของดีค่ะนี่แหละต้องพึ่งพลังหนูโอ้โหเราดิสเองอะคำสาปไม่มีวันออกหรอกอันนั้นไปก่อนเราดูสิดิสเอนชานเองคำสาปยังอยู่เสมอค่ะโอ้แต่พลังหนูสะอาดเงายังกับล้างจานล้างออกทุกอย่างจริงๆของดีก็เอาออกของไม่ดีก็เอาออกค่ะรู้สึกว่าเอนชานเองน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะอ่ะยอดกุ๊กแดนมังกรแล้วก็ผู้ช่วยเชฟเฮ้ยต้องมีชื่อเติมความน่ารักเข้าไปแล้วก็หนูขอคราฟหมายเลข1 2 3ค่ะคราฟไอเทมไปเลยอันนี้อะไรอ๋อตัวกินแร่มีชื่อแล้วหนูตีบวกกับหนูดิสเอนชานเอาเจ้าดิสเอนชานก่อนแล้วก็ตีบวกใส่เข้าไปอยากสุดตายเอามาเล่าเร็วๆนายนับ1นับ2นับถึง10เขาก็บอกว่ายังไม่เซตรอก่อนเอ้ยเสร็จแล้วอุ๊ยสีเขียวเห็นสีเขียวก็ดีค่ะเสกเบรดซิ่งคืออะไรนะอ๋อเพิ่ม XP อย่างน้อยมันก็เขียวแล้วนะสรุปผลประกอบการในครั้งนี้ค่ะตีเองเถอะอย่าไปพึ่งหนูเลยให้หนูตีสมุดมาก็พอแล้วเพราะว่าเอนชานไม่ดีมันก็มีเยอะอะเอนชานดีก็มีแต่ไม่ดีก็เยอะเราก็อยากจะได้แค่แบบชื่อสีเขียวๆเนาะสีแดงๆอะไม่อยากได้ให้ไปไกลๆเลยในวันนี้อะเราได้หลายอย่างมาว่าทั้งหนูเอนชานโอ้โหหนูดิสเอนชานก็ต้องเอาตอนแรกว่าจะไม่ทำมันแล้วนะแต่ก็ต้องพึ่งความสามารถของเขาไงแล้วก็เจ้าหนูตัดไม้นี่ก็เก่งเหลือเกินอุ้ยเพอร์เฟกต์อะมอดหนูนี่เป็นอะไรที่น่าจะขนาดนี้แหละเนาะก็เพียงพอแล้วสำหรับบ้านเราค่ะตอนหน้าเราจะมาทำอะไรต่อก็ค่อยลุ้นกันแล้วกันค่ะ